ทุกอย่างพัฒนายกเว้นการศึกษาไม่เคยพัฒนาเลยแล้วก็มีหลากหลายอาชีพที่คุณอะมักแบ่งชนชั้นกับเขาปากคุณบอกเท่าเทียมเท่าเทียมแต่การกระทำคุณก็ต้องเท่าเทียมด้วยปาเจราจริยาโหนติงสวัสดีครับผมหมูปิ้งสุภชัยบุญกระจ่างตอนนี้ก็ออกมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เต็มตัวครับทำออนไลน์เต็มตัวครับเป็นคนโคราชครับผมก็คือทำงานที่นั่นแล้วก็เกิดโควิดครับแล้วแม่เนี่ยไม่มีงานทำพ่อเลี้ยงก็ตายก็เลยต้องมาหางานทำในเมืองครับก็เลยเอางานยามนี่แหละครับเหตุผลที่การเรียนที่มันไม่ตอบโจทย์ผมก็คือหนึ่งเลยก็คือการบ้านเยอะครับทั้งการบ้านแล้วก็โครงงานและแต่ละงานเนี่ยใช้เงินเมื่อใช้เงินเนี่ยครอบครัวผมนะแค่เรื่องกินอะยังคิดแล้วคิดอีกเลยแล้วถ้าไปคิดถึงการบ้านคิดถึงโครงงานเนี่ยตัดทิ้งไปเลยครับแล้วอีกเหตุผลนึงก็คือตัวเลือกน้อยครับเด็กสมัยเนี่ยคือเขาเนี่ยค้นพบตัวเองไวมากบางคนเนี่ยอยากเป็นเชฟแต่ว่าโรงเรียนในอำเภอมันไม่มีสายการเรียนเนี่ยทำไงดีอะมันมีแค่เป็นแบบกิจกรรมการงานอาชีพแค่เนี่ยมันไม่ได้มีเป็นหลักให้กับเขาอะเขาต้องทำไงฮะก็ต้องออกไปหาในเมืองก็คือในตัวกรุงเทพในเมืองเนี่ยนั่นแหละคือเขามีตัวเลือกเยอะแต่ในเมื่อมันมีตัวเลือกเยอะเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเช่นกันเขาต้องทุ่มเงินมหาศาลเพื่อลงทุนกับชีวิตเขาแต่ถ้าคนไม่มีหาเอาเองคุณทิ้งเขาผมพูดแบบนี้เลยก็ได้คุณทิ้งเขาที่ผมพูดเรื่องการศึกษาทั้งหมดอ่ะผมไม่ได้ว่าคุณครูนะคุณดูคุณครูสิคุณครูได้เงินเดือนเท่าไหร่คุณครูต่างจังหวัดล่ะคุณครูจิตอาสาล่ะถ้าประเทศมันดีจริงๆเนี่ยมันคงไม่มีคุณครูจิตอาสาหรอกนะหลายๆสิ่งมันพัฒนาประเทศเนี่ยพัฒนาไปหลายอย่างถนนการสื่อสารเทคโนโลยีทุกอย่างพัฒนายกเว้นการศึกษาไม่เคยพัฒนาเลยก็อยากให้พัฒนาต่อไปครับสำหรับการศึกษาที่จะเข้าใจเด็กมากขึ้นครับตอนผมเป็นยามอ่ะมันต้องอยู่ในห้องเล็กๆ12ชั่วโมงแล้วมันเหงามันเบื่อมากๆฮะผมก็เลยเอาเวลาว่างตรงนั้นเนี่ยมาทำคลิปเล่นๆครับไม่ได้หวังอะไรเลยครับก็คือทำเล่นๆเป็นกิจกรรมของเราอย่างเงี้ยครับผมถ้าไม่ได้เป็นยามอ่ะผมเนี่ยผมอยากทำแบบนี้แหละตัดต่อคลิปเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์เป็นอะไรแบบนี้ล่ะเป็นความฝันที่ผมอยากทำมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าผมไม่ได้มีโอกาสได้ทำสักทีแล้วเมื่อผมออกมาเป็นยามเนี่ยโอเคผมก็ได้ทำตามความฝันก็คือโอเคมีเวลาว่างตัดต่อคลิปเล่นๆจนมันกลายเป็นอาชีพทุกวันนี้ครับผมเมื่อผมอยากทำตรงนี้ผมก็อยากมีเงินอยากรวยเท่านั้นแหละครับความอดทนครับ1ก็คือความอดทน2ที่ผมได้มากที่สุดเลยนะงานแค่ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเงี้ยมันเลยมีคำว่าความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดฉะนั้นเนี่ยผมว่าข้างนอกมันได้ประสบการณ์ความรู้อ่ะคุณหาที่ไหนก็ได้แต่ประสบการณ์มันหายากมากๆเลยครับแล้วประสบการณ์ข้างนอกนะก็คือที่ผมบอกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสำคัญมากๆครับผมไม่เคยอิจฉาเลยครับเพราะว่าคือผมคิดว่าคนเรามันต่างกันมันเลือกเกิดไม่ได้แต่ว่ามันเลือกที่จะเป็นได้เส้นทางของคนมันต่างกันคนที่เรียนสูงเรียนจบมีเงินอ่ะนั่นก็คือเส้นทางของเขาอ่ะแล้วมาดูเส้นทางของผมโอเคผมก็ภูมิใจตั้งแต่ผมขายปุ๋ยแล้วฮะผมก็ภูมิใจมาโดยตลอดแล้วก็ทำงานที่ผมชอบมาโดยตลอดครับไม่เคยอิจฉาเลยจนผมคิดแล้วอ๋อมันเป็นเพราะสื่อไทยนะไม่ว่าจะเป็นหนังหรือว่าละครเนี่ยชอบเอาตัวละครแบบเนี้ยไปถูกย่ำยียามเด็กเสิร์ฟหรือว่าคนที่ทำงานบริการต่างๆเนี่ยหยิบยกตัวละครเนี่ยไปย่ำยีอาชีพแต่อาชีพคือเขาเท่าหมดกันหมดเลยเขาเท่ากันมาตลอดแล้วเขาเข้าใจกันด้วยมันเลยเกิดการเขาเรียกว่าอะไรแบ่งแยกชนชั้นไปโดยอัตโนมัติคุณอย่าไปดูถูกเขาอย่าไปเหยียดเขาผมเข้าใจว่าคุณถูกใส่ความคิดแบบนี้มาแต่โลกความเป็นจริงนะไม่ใช่แบบนี้เลยครับหลายคนนะเอ็นดูเขา1เลยเขาเสียสละ2เขาบริการคุณเขาทำด้วยใจแต่คุณอย่าไปแอนตี้อย่าไปแบ่งเขาให้เกียรติเขาเราคือคนเท่ากันแต่ทำคนละหน้าที่เท่านั้นครับ
ขาว่าเฮ้ยเขาก็คือคนเท่าเทียมกันมีศักดิ์ศรีเท่ากันปากคุณบอกเท่าเทียมแต่การกระทำคุณก็ต้องเท่าเทียมด้วยนะครับก็ฝาก